สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากครับที่มาฟังคำสอนและผมเชื่อว่าวันนี้พระบิดาจะทรงเลี้ยงดูท่านด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนท่านจำไว้นะครับว่าความเชื่อมาจากการได้ยินได้ยินพระวจนะของพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อผมมีความหวังใจและเชื่อมั่นว่าวันนี้พระคำที่พระองค์จะทรงตรัสกับท่านนั้นจะเสริมสร้างชีวิตของท่านให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมีพระพรมากมายและเกิดผลนะครับตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับพบกันในคำสอนนะครับวันนี้เป็นวันแม่นะครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องคุณลักษณะของคุณแม่พอดีตอนนี้เรามีคริสตจักรที่ลอนดอนด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาไม่มีนักเทศผมก็พยายามจะหาโอกาสที่จะเทศเป็นสองภาษาภาษาอังกฤษภาษาไทยเพื่อที่จะอัดเป็นวิดีโอส่งไปให้เขาดูตอนวันอาทิตย์เป็น YouTube นะครับผมก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันบ่ายนี้ผมจะเทศเป็นสองภาษาเพื่ออัดส่งไปที่ลอนดอนแล้วก็ส่งไปที่ลอสแองเจลิสกับที่ซานดิเอโกเพื่อเขาจะได้มีสองภาษาดูและเดี๋ยวผมจะเทศเป็นภาษาไทยล้วนๆที่ประเทศไทยที่จะบินไปพรุ่งนี้แล้วก็จะเอากลับมาให้พี่น้องฟังเป็นภาษาไทยล้วนๆแน่นอนเทศภาษาไทยล้วนๆก็คงจะละเอียดกว่าเทศสองภาษาแต่ก็เพื่อดวงวิญญาณของพี่น้องที่ประเทศอังกฤษซึ่งมีคนไทยคนต่างชาตินะครับวันนี้ผมก็ได้ยินข่าวมาจากที่สวิตเซอร์แลนด์ว่าเมื่อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้ของเขาของเรานะครับวันอาทิตย์ของเขาเมื่อวานก็คือเขาบอกว่ามีคนมาประชุมกัน20กว่าคนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าก็เริ่มมีคนเข้ามาอยู่ในคริสตจักรในที่ประเทศสวิสมากขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตอธิษฐานก่อนผมจะพูด2ภาษานะครับดังนั้นไม่ต้องแปลนะครับไม่ต้องแปลครับ Dear Heavenly Father ข้าแต่พระบิดาเจ้า We thank you so much Lord for this opportunity that we can hear your wordเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระองค์ We ask your Holy Spirit to be our teacher เราขอพระวิญญาณของพระองค์ทรงเป็นครูสอนเราทั้งหลาย We want to change, we want to learn, we want to grow, Lord เราทั้งหลายอยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเติบโตในทางของพระองค์เจ้า Oh Father, we want to learn about the kindness of GodAnd we can become kind as you are, Lord. เราอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความเมตตาปราณีของพระเจ้าความกรุณาคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น In Jesus' name we pray. ในนามพระเยซูเราอธิษฐาน Today in the U.S. we have the Mother's Day. วันนี้ในประเทศอเมริกาเรามีวันแม่ We celebrateThe Mother's Day together. วันนี้เราฉลองวันแม่ด้วยกัน And before I preach about this message, I was thinking, what is the hallmark of being a godly mother? และก่อนที่ผมจะมาเทศนั้นผมก็คิดว่าอะไรคือคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับคุณแม่ที่รักพระเจ้า And God showed me the answer.พระเจ้าก็ทรงให้คำตอบ That is kindness นั่นก็คือใจกรุณาปราณี And also what should we do to our mothers if you are children I believe everyone are children it's children is right you are a child if you don't have a mother I'm gonna be shocked because it means that you come from maybe come from laboratory or something everyone has a mother เราทุกคนมีคุณแม่จริงไหมครับเราไม่ได้เกิดมาจากหลอดทดลองจริงไหมครับ so you are a child เราทั้งหลายก็เป็นลูกจริงไหมครับ we have a mother เราทุกคนมีคุณแม่ and one of the best way to show love to our mother is to show kindness to her แล้ววิธีหนึ่งที่จะสำแดงความรักต่อคุณแม่ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราแสดงความเมตตากรุณาต่อและปราณีต่อคุณแม่ของเรา
In the book of Colossians chapter 3 verse 12ในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ12 Therefore as the elect of God holy and beloved put on tender mercies kindness humility meekness long suffering เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพใจอดทนไว้นาน The Bible says that we should put on kindness พระคัมภีร์บอกว่าให้เราสวมใจกรุณาปราณี Kindness is love in action ความมีใจเมตตาปราณีก็คือการที่เรารักด้วยการกระทำและคำพูด It's a practical help to other peopleการแสดงความเมตตาปราณีก็คือการที่เรานั้นไปช่วยคนอื่นในภาคปฏิบัติจริงๆ And we can help our mothers when she need help เราสามารถแสดงความเมตตาต่อแม่ของเราหรือความกรุณาต่อแม่ของเราโดยการช่วยเธอเมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือ And a godly mother is very kind แม่ที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นก็มีความเมตตาปราณีต่อลูกของตัวเองและต่อคนอื่นด้วย But kindness is not only for the mom แต่ว่าความปราณีนั้นไม่ใช่แค่มีสำหรับคุณแม่เท่านั้น Every Christian should have kindness in their lifestyle แต่คริสเตียนทุกคนนั้นควรจะมีความเมตตาปราณีเป็นลักษณะชีวิตของเขา In 1 Corinthians chapter 13 verse 4ในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ4 The Bible say that love suffers long and is kind พระคัมภีร์บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ The English version of the Bible say love is kind ในหนังสือภาษาอังกฤษบอกว่าความรักนั้นก็แสดงความปราณีแสดงความกรุณาBut in the English word, English Bible, it say that, but in the Thai language, it say that love do good to other people. ในหนังสือภาษาอังกฤษในหนังสือภาษาไทยบอกว่าให้เรากระทำการดีต่อคนอื่นกระทำคุณให้แก่คนอื่น Therefore, kindness mean love in action. ดังนั้นความเมตตากรุณาคุณนั้นก็คือการสำแดงความรักในภาคปฏิบัตินั่นเอง Now we're going to look at how we can show kindness to our kids, to our mom, and to other people. เราจะสำแดงความเมตตาปราณีแก่คุณแม่ของเราได้อย่างไรเราจะแสดงความเมตตาหรือแสดงความกรุณาต่อลูกของเราได้อย่างไร The first thing we need to do that is to be sensitive.ประการแรกที่เราควรจะทำในการแสดงความกรุณาคุณต่อผู้อื่นการทำดีต่อคนอื่นนั้นก็คือการที่เราเห็นความต้องการของคนรอบข้างของเราเรามีความไวต่อความรู้สึกและความต้องการต่อคนรอบข้างเวลาท่านอยากจะฟัง when you want to hear or listen to the music from a radio station you need to tune in to that channelก่อนที่ท่านจะฟังเพลงจากรายการวิทยุท่านก็ต้องไปหมุนปุ่มเพื่อจะให้ไปเข้ากับช่องคลื่นของสถานีวิทยุนั้นจริงไหมครับ The same thing if you want to really know other people's needs you need to tune in and be aware of the people feeling and the people's need around youถ้าเราอยากที่จะรู้ถึงความต้องการของคนอื่นนั้นเราจะต้องเอาหัวใจของเราเอาตาใจของเราเปิดออกและปรับคลื่นเข้าไปสามารถรู้ว่าความปรารถนาหรือความรู้สึกของคนอื่นนั้นเป็นอย่างไรฟิลิปปีย์ chapter 2 verse 4ในหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ4 Each of you should look not only to your own interestsBut also to the interests of others. พระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นป
ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย God say to be kind it means to look to the needs and the interests and the feeling of other people การที่เราแสดงความปรานีหรือความกรุณาต่อคนอื่นนั้นเราไม่ใช่แค่มองแต่ความต้องการของตัวเองแต่ตาของเรามองไปถึงความต้องการและสิ่งที่เขาปรารถนาคนอื่นเขาปรารถนาอะไรบ้างนะครับ This is the fact of life นี่คือความจริงของชีวิตมนุษย์ Everybody face some tough time in life มนุษย์ทุกคนนั้นอาจจะประสบสิ่งต่างๆที่รู้สึกว่ามันยากลำบากในชีวิต Everybody needs help and needs love and kindness มนุษย์ทุกคนต้องการความรักจากคนอื่นต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น What is the biggest enemy to show kindness to other people อะไรคือศัตรูตัวสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถแสดงความเมตตาต่อคนอื่นได้ Business to be too busy นั่นก็คือการที่เรามีธุระปะปังเกี่ยวกับตัวเราเองมากเกินไป Many people are too busywith their own agendas, their own plans, their own business. หลายคนนั้นมีธุระมากมายสำหรับแผนของตัวเองความสำเร็จของตัวเองกิจการงานของตัวเอง Because they are too busy, they don't have enough time to show kindness to other people around them, to their own mom, to their own kids, to their wife, or to the brother and sister in the church.เพราะว่าเขาธุระปะปังมากเกินไปมีแต่เรื่องยุ่งยากไปหมดเรื่องชีวิตของตัวเองก็เลยไม่มีเวลาแสดงความกรุณาหรือความปรานีต่อคนรอบข้างไม่มีเวลาให้แม่ไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้พี่น้องในคริสตจักรหรือกับภรรยาของตัวเอง Therefore you have to be careful to spare some time in your daily schedule to be able toshow kindness to other people in your life ดังนั้นในการวางแผนแต่ละวันว่าเราจะใช้เวลาทำอะไรบ้างนั้นเราควรที่จะหาช่องเวลาใส่ลงไปว่าเราจะมีเวลาที่จะแสดงความกรุณาให้แก่คนอื่นด้วยเอเมนไหมครับเอเมน One of the good example to show kindness is the Lord Jesus Christ himself ตัวอย่างที่ดีในการแสดงความปรานีก็คือพระเยซูIn Mark chapter 6 verses 34 to 37 Mark chapter 6 34 to 37 The Bible talk about a multitude coming to Jesus to and listening to him ในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ34ถึง37ได้พูดถึงว่ามีฝูงชนมาฟังคำสอนของพระเยซู The Bible say when Jesus landed and saw a large crowdHe had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. ขันพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์สงสารเขาเพราะเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ By this time it was late in the daySo his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it is already very late. Send the people away so they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. เมื่อเวลาล่วงไปมากแล้วพวกสาวกของพระองค์ก็มาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะไปได้ซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้เพราะเขาไม่มีอะไรจะรับประทานเลย But he answered, "You give them something to eat." They said to him, "That would take 8 months of a man's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat?" แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงดูเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจงให้พวกข้าจะให้พวกข้าพระองค์
ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันซึ่งก็เท่ากับเงินเดือนในสมัยนั้น8เดือนให้เขารับประทานหรือ You can see that the disciple did not have any kindness to these people at all ท่านจะเห็นว่าพวกสาวกนั้นไม่มีความปรานีต่อประชาชนเหล่านั้นเลย But the Lord Jesus he had compassion he showed kindness to these people in action by feeding these peopleThat evening, แต่พระเยซูทรงมีความเมตตากรุณาคุณพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยการเลี้ยงดูคนเหล่านั้นเป็นพันๆคนอาเมนไหมครับ We can see that Jesus is the kindness of God เราจะเห็นว่าพระเยซูทรงเป็นการสำแดงถึงความปราณีของพระเจ้าความกรุณาของพระเจ้าในโลกนี้ That is number one นั่นคือประการที่หนึ่ง Be sensitiveก็คือให้เรานั้นรู้ถึงความปรารถนาหรือความต้องการคนอื่นและอยู่เพื่อคนอื่น If you care you'll be aware of other people's need ถ้าท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องท่านก็จะสนใจถึงสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเขา The second thing you do when you show kindness ประการที่สองในการแสดงความกรุณาต่อคนอื่นis to be supportive ประการที่สองก็คือการสนับสนุนหรือหนุนใจคนอื่น The Bible says in the book of Proverbs chapter 15 verse 4ในหนังสือสุภาษิตบทที่15ข้อ4 The tongue that brings healing is a tree of life but a deceitful tongue crushes the spirit ลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงนั้นทำน้ำใจให้แตกสลาย The Bible says that kind words really brings life to the listener พระคัมภีร์บอกว่าคำพูดที่เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีคำพูดที่หวานๆคำพูดที่มันไปเลี้ยงดูจิตใจของคนนั้นจะทำให้เกิดชีวิตขึ้นในหัวใจของคน We can choose to be encourageror to be a discourager เราสามารถเลือกที่จะเป็นคนที่ออกไปที่ไหนก็หนุนใจคนไปหมดหรือเราจะไปที่ไหนมีแต่ทำให้คนท้อใจ We can choose to lift people up or we can choose to put people down เราสามารถเลือกที่จะเป็นคนที่ไปไหนก็พูดจาหนุนใจยกคนขึ้นมาให้มีกำลังใจมากขึ้นให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้าหนุนใจลูกสิครับหรือว่าเราอาจจะเลือกที่จะพูดจาให้คนรู้สึกท้อใจให้คนรู้สึกว่าเขาไม่สำคัญเขาต้องล้มเหลวแน่ๆ I heard sometimes parents say to their kids Oh you will never make it in your life you are a failure หลายครั้งเราเคยได้ยินพ่อแม่พูดไหมพ่อแม่พูดกับลูกบอกว่าเจ้าไม่มีวันเจริญหรอกชาติเนี้ยไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่ขึ้นWe should not say like that to our kids. เราไม่ควรพูดอย่างนั้นกับลูกของเรา We should be encourager. เราควรจะพูดหนุนใจลูกของเราใครเคยมีกระดูกหักบ้างไหมครับ How many people have broken bone in your life in the past? I remember my daughter fell down, Joy fell down and broke her arm many years ago when she was in high school. ลูกสาวของผมที่ชื่อจอยนั้นเคยล้มลงไปแล้วก็ดูแขนหัก She need to put on the cast ก็ต้องใส่เฝือก And within 2-3 months the bone was completely healed together. แล้วภายใน 2-3 เดือนกระดูกก็เชื่อมกันเป็นปกติ So the broken bone can healquite quickly only 2-3 months กระดูกที่หักนั้นสามารถที่จะหายแล้วก็กลับคืนมาเป็นปกติได้ภายใน 2-3 เดือน but do you know that the broken spirit is very hard to heal ท่านรู้ไหมหัวใจที่ถูกตีจนฟกช้ำที่แตกสลายนั้นยากมากที่จะได้รับการรักษา the only person that can heal the broken hearted that come from the cruel words is the Holy Spiritมีผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถรักษาหัวใจหรือวิญญาณที่แตกสลายเพราะได้ยินคำพูดที่มันหยาบคายคำพูดที่ไม่ดีนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ I want to encourage all of you
to make a choice to be supportive in your word to your children อยากหนุนใจให้พี่น้องพูดจาที่สนับสนุนและหนุนใจลูกของท่าน I want to encourage the children who listen to this sermon to speak supportive and nice word to your mom อยากหนุนใจให้ลูกๆที่ฟังคำสอนนี้นั้นพูดจาหนุนใจคุณแม่สิครับพูดจาหนุนใจรักคุณแม่บอกคุณแม่รักทุกๆวัน You tell your mom I love you all the time Amen So be supportive Be encourager ให้เราเป็นคนที่พูดหนุนใจและเป็นคนที่สนับสนุนคนอื่นอยู่เสมอ That is number two นั่นคือประการที่สอง The first thing We need to be sensitive The second thing We need to be supportive ถ้าเราIf we want to show kindness, ถ้าเราอยากจะแสดงความกรุณาต่อคนอื่นนั้นเราต้องเป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นและเราต้องเป็นคนที่พูดจาหนุนใจและสร้างคนอื่นขึ้นมาให้เขาได้ชีวิต The third one, be sympathetic. ประการที่สามก็คือเป็นคนที่ร่วมรู้สึกถึงความรู้สึกของคนอื่นเขารู้สึกอะไรเราร่วมความรู้สึกกับเขาIn the book of Romans, chapter 12, verse 15. ในหนังสือโรมบทที่12ข้อ15 When others are happy, be happy with them. When they are sad, share their sorrows. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีและจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้อยากจะถามว่าถ้าเวลาลูกของท่านมาหาท่านแล้วเขารู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากเลยเขาเพิ่งไปทำสอบแล้วก็ทำได้ดีมากท่านตื่นเต้นไปกับเขาด้วยไหม I would like to ask you if you ผมพูดภาษาอะไรหน่อยครับภาษาไทยนะฮะโอเคผมงงเลยเนี่ยพูดภาษาไทย I would like to ask youDo you get excited when your children come to you and tell you the exciting news? When your children come to you and say that today my friend gave me a hard time at the school. He hit me. My friend hit me. And I cry. Do you show sympathy? Do you share that sadness with him or you just laugh at him?ถ้าลูกของท่านถูกเพื่อนแกล้งถูกเพื่อนต่อยอาจจะตาบวมแล้วก็ถูกแกล้งล้มลงไปแล้วลูกก็มาบอกให้ท่านฟังท่านสนใจไหมท่านแสดงความเห็นอกเห็นใจแสดงความรู้สึกเศร้ากับเขาด้วยไหม Or you don't care how they feel หรือว่าท่านไม่สนใจหรือว่าเขารู้สึกอย่างไร If you are a good leaderYou will not mind to express your emotion. ถ้าท่านอยากเป็นผู้นำที่ดีไม่ว่าที่ไหนก็ตามในโลกนี้ท่านจะต้องไม่กลัวที่จะแสดงอารมณ์ของท่านออกมา When people laugh, you laugh with them. เมื่อเขาหัวเราะคนหัวเราะแล้วก็หัวเราะกับเขา When people cry, you cry with them. เมื่อคนร้องไห้เราก็ร้องไห้กับเขา Many people misunderstand thatIn order to be a man, to be a good leader, you need to control your emotion. หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าอยากจะเป็นสุภาพบุรุษอยากจะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งเราต้องไม่แสดงอารมณ์เลย No, you can express your feeling with other people. ท่านสามารถแสดงอารมณ์กับคนอื่นได้ผมไม่ได้บอกว่า I don't talk about you show your anger and throw somebottle in your house to somebody hate ผมไม่ได้บอกว่าท่านแสดงอารมณ์โดยการโกรธแล้วก็เอาขว้างขวดใส่อีกหัวอีกคนหนึ่งที่บ้านนะครับ but it means that when people are full of sorrow you cry with them เมื่อคนเขาเศร้าใจเราก็เศร้าใจกับเขาไปด้วย I would like to teach you one of the keyto win the hearts of the teenagers in your house อยากจะสอนวิธีที่จะให้ท่านชนะหัวใจเด็กวัยรุ่นในบ้านของท่าน Do you know that for teenagers their problem is a big problem to them to their heart ท่านรู้ไหมสำหรับเด็กวัยรุ่น
เรื่องที่เป็นปัญหาของเขานั้นมันเป็นเรื่องใหญ่โตมาก I remember when I was a young teenager man a pimple start to come out from my face เมื่อตอนผมเป็นเด็กวัยรุ่นนั้นสิวเริ่มขึ้นมาที่หน้าผม and to me that pimple is a national crisis และสิวนั้นเหมือนกับกำลังเกิดการปฏิวัติในประเทศไทยประเทศชาติกำลังจะล่มจมแล้วเพราะผมมีสิวขึ้น So if your teenager kid comes to you and say Mom, I have a pimple on my cheek And you say It's not a big deal Leave it ถ้าลูกชายของท่านที่เป็นวัยรุ่นมาหาท่านบอกว่ามีสิวขึ้นมาที่แก้มแล้วหรือลูกสาวก็ได้นะครับแล้วท่านก็บอกว่าไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลยก็อยู่มันก็ไปอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็หายเองอ่ะไม่ต้องไปกลัวหรอก You forget that you used to be that way ท่านลืมไปว่าท่านก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกัน To the teenagers many many things in their life is like the world come to an end สำหรับเด็กวัยรุ่นนั้นหลายเรื่องในชีวิตของเขานั้นเหมือนกับว่าโลกนี้มันกำลังจะล่มจมไปแล้วมันจะหมดไปแล้วSo you should show your sympathy. You should show your care by identifying with their feelings. ท่านควรจะแสดงความเมตตาต่อเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นโดยการที่ร้องไห้กับเขาแสดงความสนใจความเห็นใจ Don't say it's not a big deal. อย่าพูดบอกว่าไม่เห็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลย Don't say get over it. อย่าบอกว่าเอาก็ยอมรับมันไปแล้วกันมานั่งกุ้มใจทำไม Don't say I don't care อย่าบอกว่าแม่หรือพ่อไม่แคร์ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น But rejoice with them when they rejoice เมื่อเขาชื่นใจเราก็ชื่นใจกับเขาด้วย When they cry you cry with them เมื่อเขาร้องไห้เราก็ร้องไห้กับเขาด้วย AmenThat is number three. Be sympathetic. นั่นคือประการที่สามก็คือแสดงความเห็นอกเห็นใจร่วมอารมณ์ไปกับคนที่เราเมตตากรุณาคุณ The fourth one. Be straightforward. ประการที่สี่ก็คือเราจำเป็นหลายครั้งต้องพูดตรงไปตรงมา The Bible say, speak the truth in love. พระคัมภีร์บอกว่าให้เราพูดความจริงด้วยความรัก Many timeswe show kindness to people by coming to their eyes and just speak it in a loving way what is wrong with that person หลายครั้งเราอาจจะต้องมาหาคนคนหนึ่งซึ่งเราอยากแสดงความเมตตามองตาเขาแล้วก็พูดสิ่งที่เขากำลังทำผิดอยู่ because we care and we know that the wrong things that they're doing gonna lead them to destructionเพราะว่าเรารักเขาเราสนใจแล้วเรามีความเมตตากรุณาต่อคนคนนั้นเรารู้ว่าถ้าเขาทำผิดไปเรื่อยๆในที่สุดเขาจะเกิดการหายนะได้ That's why Proverbs chapter 27 verse 6ดังนั้นในสุภาษิตบทที่27ข้อ6 The Bible say Faithful are the wounds of a friend but the kisses of an enemy are deceitful บาดแผลที่มิตรทำก็สุจริตที่จริงไม่ใช่สุจริตนะก็คือสัตย์ซื่อแต่การจุบของศัตรูนั้นก็หลอกลวง When you show kindness by speaking the truth straightforward to people it hurts sometime it hurts it's like a wound หลายครั้งเวลาเราพูดความจริงกับลูกของเราหรือกับคนที่เรารักนั้นเขาอาจจะรู้สึกเจ็บตอนแรกเมื่อเขาได้ยินBut it's a good wound. แต่ว่าเป็นแผลที่ดี The Bible say in the book of Psalm chapter 141 verse 5. ในหนังสือสุภาษในหนังสือสดุดีบทที่141ข้อ5 Let a righteous man strike me. It is a kindness. Let him rebuke me. หนังสือสดุดีบทที่141ข้อ5บอกว่าขอให้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์จะเป็นความเมตตาแต่ข้าพระองค์ขอให้เขาติเตียนข้าพระองค์ It is oil on my head. My head will not refuse it. เป็นน้ำมันดีเลิศซึ่ง
จะไม่ให้ศีรษะของข้าพระองค์แตก One way to show kindness is to speak straightforward to people what's wrong with that person หลายครั้งการแสดงความเมตตากรุณาคุณนั้นก็คือพูดตรงไปตรงมาว่าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนั้นเขาทำผิดอะไร I really honor Pastor Da ผมอยากให้เกียรติอาจารย์ดา Many times when our kids did something wrong she will call them in and she would speak to our kids straightforward that you are wrong you need to change หลายครั้งเวลาลูกสาวลูกชายของเราทำผิดอาจารย์ดาก็จะเรียกเข้ามาแล้วก็มาตักเตือนแล้วก็พูดตรงไปตรงมาว่าอย่าทำอย่างนี้นะจะเกิดความหายนะแก่ชีวิตของลูก When you care enough you will be willing to take the risk to speak the truth to people even though they may get mad at you หลายครั้งเพราะเรารักมากเราสนใจมากเรายินดีที่จะเสี่ยงที่จะพูดความจริงเพราะเขาอาจจะปฏิเสธเราหรือเขาอาจจะเดินหนีเราไป Don't think this way it's not my business อย่าคิดอย่างนี้นะครับว่ามันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของฉัน Let them be destroyed by their own mistake ให้เขาถูกทำลายไปโดยความผิดของเขา No if you love people it's your business as wellถ้าท่านรักใครมันเป็นธุระปะปังของท่านด้วย You should call that person in and face to face and talk that you should stop doing that because it's not very good for you ถ้าท่านเห็นคนที่ท่านรักกำลังทำผิดท่านควรเรียกมาแล้วมาคุยกันแล้วก็พูดตรงไปตรงมากัน Do you want to see a doctor who lies to you about your sickness ท่านอยากจะไปเจอหมอหรือนายแพทย์ไหมที่โกหกท่านเรื่องความเจ็บป่วยของท่าน Maybe a person have a brain tumor คนไข้คนหนึ่งมีเนื้องอกในสมอง and it's a curable disease that you just have to open the skull and take the tumor out แต่ว่าเป็นเนื้องอกที่รักษาหายได้โดยการเปิดกะโหลกแล้วเอาเนื้องอกออกมา But if the doctors lie oh it's okayYou just have a little bit of problem in your brain. Just go home and rest and leave. Go on with your life. แต่ว่าถ้าหมอโกหกบอกว่าไม่เป็นไรกลับไปบ้านไปทำมาหากินเหมือนเดิม That patient gonna be in trouble in a few months. คนไข้คนนั้นก็คงจะเกิดปัญหาภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า The doctors have to tell the truth. หมอต้องบอกความจริง You have a problem inside your skull.คุณมีปัญหาอยู่ในกะโหลกของคุณ You need an operation ท่านต้องผ่าตัด Yes it hurts the operation is painful ใช่การผ่าตัดนั้นมันเจ็บปวด But you get hurt before you get healed แต่ท่านเจ็บปวดก่อนที่ท่านจะได้รับการรักษา The same thing when you tell people the truth it's hurtfulเมื่อท่านบอกความจริงแก่ใครบางคนมันอาจจะเจ็บปวดในใจของเขา but it will bring healing later on แต่จะนำมาสู่การรักษาทีหลัง Jesus is that kind of person he's so kind พระเยซูเป็นบุคคลตอนที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ทรงเป็นแบบนั้น when Peter told him oh master don't go to the cross stay with us here เมื่ออาจารย์เปโตรบอกพระเยซูบอกว่าอย่าไปที่ไม้กางเขนเลยอย่าไปทนทุกข์ทรมานเลยอยู่กับพวกเราเถิด Jesus spoke straightforward to Peter Get behind me Satan What you say is not the will of God but is the will of man พระเยซูก็ตอบบอกว่าไอ้ซาตานจงถอยไปข้างหลังเราเจ้าเป็นเครื่องมือกีดขวางเราเพราะเจ้าไม่ได้มีความคิดตามพระดำริของพระเจ้าแต่ความคิดของมนุษย์ You can see that Jesus was very straightforward to Peter ท่านจะเห็นว่าพระเยซูนั้นพูดตรงไปตรงมากับเปโตรเลยนะครับว่าเขาทำผิดและเขาคิดผิด When you love somebody enough sometimes you need to tell them straightforward what's wrong in their life หลายครั้งเมื่อเราเห็นคนทำผิดแล้วเรารักเขาเราก็ต้องพูดกับเขาตรงๆว่าเขาทำผิดเรื่องอะไร In order to save them
from big problem later on เพื่อที่จะกู้เขาออกมาจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลัง Now I want you to understand one thing อยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้นิดนึงนะครับ Sometime you need to be straightforward but sometime you need to be comforting and encouraging instead of being straightforward หลายครั้งท่านอาจจะต้องพูดตรงไปตรงมาแต่บางครั้งท่านอาจจะต้องใช้วิธีหนุนใจพูดประเลาประโลมใจ So please listen to the Holy Spirit which way you're going to do ท่านจะต้องฟังเสียงพระวิญญาณว่าวิธีไหนที่พระองค์อยากให้ท่านใช้ I give you example I went to visit a patient who going to have a very big surgery on his heart and he may not make itผมไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่โรงพยาบาลซึ่งกำลังจะต้องผ่าตัดหัวใจผ่าตัดใหญ่อาจจะไม่รอด I met him first time ผมพบเขาครั้งแรก At that time I cannot go around the bush and I cannot just say it's okay I pray for you I go home and pray for you ตอนนั้นผมไม่สามารถจะพูดแบบอ้อมๆบอกว่าผมจะอธิษฐานเผื่อนะครับคงจะไม่เป็นไรครับ I told him up front at that moment Mr. so and so this surgery is very risky you may not make it would you like to go to heaven would you like to believe in Jesus ผมก็พูดเขาตรงๆเลยบอกว่าเนี่ยการผ่าตัดนี้ท่านอาจจะไม่รอดท่านอยากไปสวรรค์ไหม and thank God that patient nod his headและขอบคุณพระเจ้าที่คนไข้คนนั้นพยักหน้า He prayed and accepted Jesus Christ into his heart before the surgery. เขาก็อธิษฐานต้อนรับพระเยซู I told him up front, you know, Mr. So and so, we are all sinners and we need the forgiveness of God. I don't go around the bush. I don't have time. Tomorrow he was going to be on the table. ผมบอกเขาตรงไปตรงมาแล้วบอกว่ามนุษย์เป็นคนบาปและต้องการยกโทษบาปจากพระเจ้าพรุ่งนี้เขาจะไปขึ้นเตียงผ่าตัดแล้วไม่มีเวลามานั่งพูดอ้อมค้อมแล้วอาเมนไหมครับ So you need to listen to the voice of the Holy Spirit what you need to do to be straightforward or sometimes to use the comforting words ท่านจะต้องฟังเสียงพระวิญญาณว่าท่านควรที่จะพูดตรงไปตรงมาแก้ไขเดี๋ยวนั้นเลยหรือท่านพูดแบบหนุนใจไปก่อนรอเวลาของพระเจ้า The fifth oneประการที่5 be spontaneous ประการที่5ก็คือว่าเมื่อมีโอกาสฉวยโอกาสทันทีอย่าปล่อยให้มันผ่านไป Galatians chapter 6 verse 10 Therefore as we have opportunity let us do good to all especially to those who are of the household of faith เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อ When we want to show kindness to people we need to be spontaneous เมื่อหลายครั้งเราต้องการแสดงความเมตตาต่อคนอื่นนั้นเราจะต้องรีบฉวยโอกาสทันที When the needs come up we take opportunity right away เมื่อเราเห็นว่าคนต้องการความช่วยเหลือเรารีบฉวยโอกาสที่จะแสดงความช่วยเหลือต่อคนคนนั้น I myself have made mistake as well ผมก็เคยทำผิดพลาดมาแล้ว Sometimes people did good to me did nice thing to me I came home and I was thinking that I should write a thank you letter and send to that person ผมกลับมาบ้านก็คิดว่าจะต้องเขียนการ์ดขอบคุณส่งไปให้คนคนนั้นที่ทำดีต่อผม But I got too busyแต่แล้วผมก็ธุระปะพังมากเกินไป I forgot about it แล้วก็ลืมไป A year later I met that person and I say oops oh I totally forgot the opportunity that I can say thank to him ผมวันนั้นก็ตกใจพอเจอเขาอีกปีหนึ่งต่อมาก็บอกโอ้มันสายไปซะแล้วจะบอกขอบคุณตอนนั้นมันก็ไม่เหมือนกับขอบคุณเมื่อตอนแรกๆจริงไหมครับ So don't letThe opportunity passed by. อย่าให้โอกาสนั้นมันหลุดออกไป Because opportunities to show kindness do not last very long.
โอกาสที่เราจะแสดงความกรุณาคุณต่อคนอื่นนั้นมันไม่ได้อยู่ตลอดไป They pass very quickly มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว I and Pastor Da learned this lesson and this is how we live อาจารย์ดากับผมได้เรียนบทเรียนนี้จากพระคัมภีร์แล้วเราก็ดำเนินชีวิตแบบนี้ This is the way we live We don't give a single rose to our momWhen she, let me say one more time. To give a single rose to our mom while she is alive is much more worthwhile than to give a big, expensive bouquet in her funeral ceremony. การให้ดอกไม้หนึ่งดอกกับคุณแม่ที่เขายังมีชีวิตและยังดมดอกกุหลาบได้มีคุณค่ามากกว่าการให้กระเช้าใหญ่ๆที่ราคาเป็นหมื่นๆบาทแก่คุณแม่ตอนงานศพของเธอIn other words, หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า Do your giving or showing your kindness while you are living so that you will be knowing where it is going and you can enjoy the blessing of giving. จงให้และแสดงความเมตตาต่อคนขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เพื่อท่านจะได้รู้ว่าใครจะรับสิ่งดีจากท่านและท่านก็สามารถชื่นชมยินดีในการให้ของท่าน I heard some people say like this some old people หลายคนที่เป็นคนแก่แล้วเขาจะพูดงี้บอกว่า I'm gonna keep everything with me all the money with me and once I die the money may go to the church or maybe my kids can fight each other and let them fight ผมเคยได้ยินคนแก่บางคนบอกว่าฉันจะเก็บเงินไว้หมดเลยแล้วพอฉันตายเอาเงินไปให้โบสถ์ก็ไม่เป็นไรหรือลูกเต้าจะไปสู้กันไปขึ้นศาลไปทะเลาะกันเอาเงินก็เรื่องของมัน Have you ever heard that way? That is not biblical way. นั่นไม่ใช่วิธีแบบตามแบบพระคัมภีร์ I and Pastor Da want to bless our kids financially while we are alive and while they still aliveเราอยากจะอวยพรลูกของเราเรื่องการเงินขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่และเราก็ยังมีชีวิตอยู่ We want to see them enjoy the blessing while we are alive and we want to give money to the church while we still alive so that we can enjoy seeing the blessing in the church เราอยากจะให้เงินแก่ลูกของเราตอนที่เรายังมีชีวิตเพื่อเห็นเขาได้รับพระพรจากคุณพ่อคุณแม่เราอยากจะถวายเงินให้โบสถ์ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อเราจะเห็นพระพรของการถวายนั้น Don't wait until it's too late. The opportunity will not last very long. อย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปแต่รีบทำสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ Amen. Grab the opportunity when it comes. รีบฉวยโอกาสเมื่อมันมา When we talk about kindnessGood intention is not enough. เมื่อเราแสดงความเมตตากรุณาต่อคนอื่นนั้นการที่เราตั้งใจจะทำดีนั้นไม่พอ It takes action. It costs something. การแสดงความเมตตาต่อคนอื่นนั้นต้องมีการกระทำตามมาไม่ใช่แค่ว่าตั้งใจจะทำเท่านั้นเองและอาจจะต้องเสียเงินเสียทองอาจจะต้องจ่ายราคาในการแสดงความเมตตาต่อคนอื่นThe best example of how to show kindness to people is in the Bible, the story of the Good Samaritan. เรื่องในพระคัมภีร์เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้เห็นถึงการแสดงความเมตตาต่อคนอื่นก็คือเรื่องของชาวซามาเรียผู้ใจดี In that story, a Jewish man was robbed, was beaten, and left alone on the street.มีผู้ชายชาวยิวคนหนึ่งถูกตีถูกปล้นเอาเงินทองไปแล้วล้มอยู่ข้างทางถนน Two Jewish leaders, religious leaders walk by. มีนักศาสนาชาวยิวสองคนเดินผ่านมา And they both kind of step away, walk away from this injured man and go to the other side of the road and disappear. ผู้ชายสองคนนี้ที่เป็นนักศาสนาผู้นำทางศาสนาก็เดินไปอีกข้างหนึ่งถนนแล้วก็เดินผ่านไป But a foreigner, a Samaritan man,
He is a foreigner to the Jewish people. แต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นชาวซามาเรียไม่ใช่ชาวยิวนะครับเดินผ่านมา He was spontaneous. เขารีบฉวยโอกาสทันที He without even second thoughts. He picked him up. Bandaged the man. Put on the donkey. And took him to the hotel close to there.เขารีบอุ้มคนนั้นขึ้นมาเอาผ้าพันแผลพันแผลเขาวางบนลาของเขาแล้วก็พาเขาไปที่โรงแรมหนึ่ง and he told the hotel owner please take care of this man and I will cover all the bills และเขาก็บอกว่าดูแลผู้ชายคนนี้ให้หน่อยได้ไหมผมต้องไปทำธุระแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวผมกลับมาจ่ายผมให้เบอร์เครดิตการ์ดไว้ให้ได้ไหม I left you my credit card number so you can charge through my credit card This man the Samaritan man was showing kindness to this injured Jewish gentleman in the spontaneous way ผู้ชายที่เป็นชาวซามาเรียคนนี้แสดงความเมตตาต่อผู้ชายชาวยิวที่บาดเจ็บนั้นทันทีทันใดMaybe the other two guys were thinking. บางทีผู้ชายสองคนที่เดินผ่านไปอาจจะคิดงี้เอ๊ะ Hey, if I help this man, I need to spend my money. Is that money tax deductible? เขาอาจจะคิดบอกว่าถ้าช่วยก็ต้องจ่ายเงินเอ๊ะไม่รู้ไปหักภาษีได้ไหม They may think, Oh, it's not my fault. It's your fault that you walked by here at the time the robber came by. So it's your fault. It's not my business.เขาจะคิดบอกว่าก็ผู้ชายคนนั้นทำผิดเองอ่ะเดินมาพอดีตอนโจรมาก็เป็นเรื่องความผิดของคุณมันไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของฉัน Or they may be thinking if I help you I may get robbed too เขาอาจจะคิดว่าถ้าเข้าไปช่วยขโมยมันจะกลับมาแล้วมาปล้นฉันก็ได้ขอไม่ยุ่งดีกว่า Or they may be thinking oh this is a long day I have been busy in myChurch office all day long. I need to go home now. My wife is waiting for me. My kids are waiting for me. I have my family duties to do. Bye bye. It's your own business. หรือเขาอาจจะบอกว่าผมก็เหนื่อยจากงานมาทั้งวันผมทำงานในออฟฟิศที่คริสตจักรมาแล้วทั้งวันแล้วก็ต้องรีบกลับไปบ้านไปเจอลูกเมียมีงานที่บ้านต้องทำขอไปก่อนดีกว่าDon't misunderstand. We have family duties to do. แน่นอนทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัว But we can add to show spontaneous kindness to people around us when they are in big help, need help. แน่นอนเราจำเป็นจะต้องมีธุระปะปังที่จะทำงานในบ้านของเราแต่เราจำเป็นหลายครั้งที่จะต้องสำแดงความเมตตาต่อคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือThis just happened to me last Friday. เมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้เกิดขึ้นกับผม I had a long, long day. ผมทำงานหนักมากทั้งวันวันศุกร์ที่แล้ว Very tired. And that evening, I need to go to the care group. And I want to go home and rest. Because I have a long weekend. Saturday, Sunday, very long weekend. ผมเหนื่อยมากและเย็นนั้นก็ต้องไปกลุ่มสามัคคีธรรมก็อยากจะกลับไปรีบนอนที่บ้านคืนนั้นเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์งานยุ่งมาก Suddenly a lady called me Past Dr. Lau My mom is getting worse She keep falling down And I'm not sure she gonna make it When you come back from Thailand She may be on the wheelchair ลูกสาวของคนไข้คนหนึ่งของผมโทรมาหาผมบอกว่าคุณหมอแม่ของดิฉันแย่ลงเรื่อยๆตอนนี้เริ่มเดินไม่ได้แล้วถ้ารอคุณหมอกลับมาจากประเทศไทยอีก10วันข้างหน้ากลัวว่าจะต้องนั่งรถเข็น Actually when I heard that I was thinking wow this is a long day already I have care group tonight I need to teach I'm not on call but this is the opportunityThat I can show love to this 82 years old woman who is losing her muscle function. ผมเหนื่อยมาทั้งวันผมมีหน้าที่รับผิดชอบต้องไปสอนกลุ่มสามัคคีทำเย็นนั้น
เหนื่อยก็เหนื่อยอยากจะพักผ่อนและจะต้องเดินทางอีกแต่นี่เป็นโอกาสแล้วที่ผมจะแสดงความเมตตาต่อผู้หญิงอายุ82ปีคนนี้ที่กำลังจะเดินไม่ได้ I told the daughter send her to emergency room right now I will operate on her tonight ผมบอกว่าส่งคุณแม่ไปที่ห้องฉุกเฉินเดี๋ยวผมจะผ่าตัดให้คืนนี้ I started the surgery at 11 p.m. and came home by I did not go to bed until 2 a.m.ผมเริ่มผ่าตัดตอน11โมงแล้วก็ก่อนจะเข้านอนก็ตีสอง I need to do it to show kindness to her. Thank God, she got up and walked, and now she's much better. ขอบคุณพระเจ้าที่เขาตอนนี้เดินได้เป็นปกติและอาการดีขึ้นมาก So, to show kindness costs you lack of sleep, money,Lack of rest, give up some personal time. การแสดงความเมตตากรุณาคุณต่อคนอื่นนั้นมันจ่ายราคาท่านอาจจะไม่ได้นอนท่านอาจจะต้องเสียเงินอาจจะไม่สะดวก But I want to encourage you one thing. Living your life on earth here is not just about blessing me, blessing me, blessing me. Me, 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 me.อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการดำเนินชีวิตในโลกนี้มันไม่ใช่ดำเนินชีวิตแบบว่าฉันได้รับพระพรลูกเดียวให้ฉันที่ให้ฉันที่ but you should also think about how I can bless other people how I can show kindness to other people แต่เราควรจะคิดว่าเราสามารถจะสำแดงความเมตตาต่อคนอื่นได้อย่างไรเราสามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงเป็นพระพรแก่คนอื่นได้อย่างไร I would like to ask you a few questionsอยากจะถามคำถามบางคำถาม This next few days who can you show kindness to ใน 2-3 วันข้างหน้านี้ท่านสามารถแสดงความเมตตาต่อใครได้ไหม Is there anyone in your heart Are you looking around to see people who are hurt who are discouraged and need help ท่านเห็นใครไหมรอบๆตัวท่านที่กำลังประสบความทุกข์ยากลำบากกำลังท้อใจและท่านสามารถยื่นมือแห่งความกรุณาไปช่วยเหลือเขาได้ How about at your home? Can you show kindness to your mom? ที่บ้านของท่านท่านแสดงความกรุณาต่อคุณแม่ของท่านได้ไหม Can you show kindness to your husband, to your wife? ท่านแสดงความเมตตากรุณาต่อสามีหรือภรรยาของท่านได้ไหม How about at your workplace? ที่ทำงานของท่านCan you show your kindness to your co-workers? ท่านแสดงความกรุณาต่อเพื่อนร่วมงานของท่านได้ไหม Maybe there is a new worker who came in and does not know how to use the computer program. Are you willing to spend an hour to train that person how to use the computer at work? อาจจะมีคนใหม่เข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ที่ทำงานไม่เป็นท่านยินดีไหมที่จะใช้เวลา1ชั่วโมงสอนคนคนนั้นMaybe some of your co-workers are very mean to you. อาจจะมีคนบางคนที่เป็นผู้ร่วมงานกับท่านนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีกับท่านเท่าไหร่พูดจาไม่ดีกับท่านทำให้ท่านท้อใจท่านสามารถแสดงความเมตตาต่อเขาได้ไหม How about at school? ที่โรงเรียน Can you show kindness to some students there who are rejected?By everybody. Everybody call them nerd and jerk and bad guys. ท่านแสดงความเมตตาต่อเพื่อนนักเรียนบางคนที่ทุกคนรังเกียจทุกคนเรียกว่าไม่เอาไหนคนที่เป็นนักเลงไม่มีใครแสดงความเมตตาต่อเขา They are not popular. ไม่มีใครอยากจะคบกับเขา But you show kindness to these people. แต่ท่านแสดงความเมตตาต่อคนเหล่านั้นActually, if you know my background, I was not a very nice man. ถ้าท่านรู้จักผมในอดีตผมไม่ใช่คนที่น่ารักเท่าไหร่ But because God showed His kindness to me first, I was changed. แต่เพราะว่าพระเจ้าแสดงความเมตตาต่อผมก่อนชีวิตผมถึงได้เปลี่ยนแปลง You know, kindness can transform people's life.ความเมตตาการแสดงความกรุณาต่อคนอื่นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้
if you have a difficult son or a daughter to deal with ถ้าท่านมีลูกที่ดื้อมากๆเลยไม่ค่อยยอมฟังท่านยากมากที่จะดูแล if you show kindness to that child he may come out and become a new man or a new woman เด็กคนนั้นที่มีปัญหามากในบ้านอาจจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่กลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพราะท่านแสดงความกรุณาต่อเขาและในโบสถ์ล่ะครับในคริสตจักรท่านแสดงความเมตตาต่อพี่น้องในคริสตจักรหรือเปล่า In the church do you show kindness to your brothers and sisters when a new guest walk in do you greet them do you greet him or her do you help him or her to find the restroomTo open the Bible for him or her. เมื่อมีแขกเข้ามาในโบสถ์ท่านช่วยเขาพาเขาไปห้องน้ำถ้าเขาอาจจะไม่รู้ว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ท่านช่วยเขาเปิดพระคัมภีร์พูดจาหนุนใจ Do you show kindness to people who come to church? ท่านแสดงความกรุณาต่อคนที่มาโบสถ์หรือเปล่า The Christian life is the life of showing kindness. ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่แสดงความเมตตากรุณาคุณ Do you show kindness to those who don't know Jesus? ท่านแสดงความเมตตากรุณาคุณต่อคนที่ไม่รู้จักพระเยซูหรือเปล่า Do you know you cannot win people to Christ by pointing finger and condemn you are sinner you're bad 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 ถ้าท่านเอามือนี้ชี้นิ้วไปว่าคนที่เขายังไม่รู้จักพระเจ้าว่าคุณเป็นคนบาปคุณแย่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  You will chase them away ท่านจะไล่เขาออกไป But to win non-believers to Christ is to show kindness and the goodness of God to them so that their heart will be convicted ท่านนำคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาหาพระเจ้าโดยการอะไรครับโดยการแสดงความเมตตากรุณาคุณแสดงความดีของพระเจ้าและเขาจะกลับใจมาหาพระเจ้า Do you know that you may be the first living Bible that your non-Christian friend read? ท่านรู้ไหมชีวิตของท่านนั้นเป็นพระคัมภีร์เคลื่อนที่ที่เพื่อนท่านที่ไม่รู้จักพระเจ้าอ่านครั้งแรก Your un-Christian friend don't know Jesus. They never seen Jesus. But they can see Jesus in you, through you.เพื่อนของท่านที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่เคยเห็นพระเยซูแต่เขาสามารถเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านได้ How do you show Jesus to your unbelieving friends, unbelieving spouse, unbelieving kids? ท่านจะสำแดงพระเยซูให้กับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าลูกของท่านที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อนของท่านที่ไม่รู้จักพระเจ้าได้อย่างไร The Bible says in Titus chapter 3 verse 4 ในหนังสือตีตัสบทที่3ข้อ4But when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, แต่ว่าเมื่อพระเจ้าผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระกรุณาโปรดและประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว The Bible called Jesus, who came into the flesh, into the human body, the kindness of God. พระคัมภีร์เรียกพระเยซูที่มาเกิดในโลกมนุษย์ในร่างกายในเนื้อหนังของมนุษย์บอกว่าเป็นพระกรุณาของพระเจ้า Jesus is the kindness of God in action พระเยซูเป็นพระกรุณาของพระเจ้าที่อยู่ในเนื้อหนังอยู่ในหนังในร่างกายมนุษย์และกระทำความเมตตาให้มนุษย์เห็น How do you show Jesus to people? You show kindnessท่านจะแสดงพระเยซูให้คนอื่นรู้จักได้อย่างไรก็คือท่านแสดงความกรุณาปรานีแก่คนรอบข้างของท่าน In the time of Jesus Christ the Roman citizen were very confused with two Greek words ในสมัยโรมันนั้นมีคำสองคำเป็นภาษากรีกที่ชาวโรมันนั้นรู้สึกสับสนมากเลย The first word isChristos, C-H-R-I-S-T-O-S. Christos mean Christ. คำแรกก็คือคำว่า Christos, ซึ่งแปลว่าพระเยซูคริสต์นั่นเองผู้ได้รับการเจิม The Anointed One. And another one is Christos, C-H-R-E-S-T-O-S.
คำที่สองคือคำว่าคริสตอสสระเอคอรอสอตออสอไม่ใช่คริสนะครับคริสคำว่า the word Christos mean kindness คำว่า Christos แปลว่ากรุณาคุณ so it's a good confusion มันเป็นการสับสนที่ดีมาก they are confused between Christos and Christos เขาสับสนระหว่างคำว่า Christos กับ Christos แต่จริงๆแล้ว in realityThe Lord Jesus Christ is the kindness of God. พระเยซูทรงเป็นความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้า From today on, หลังจากวันนี้เป็นต้นไป Why don't you develop and put on kindness in your life? ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ท่านพัฒนาความกรุณาคุณในชีวิตของท่านดีไหม Be sensitive. ไวต่อความต้องการหรือรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นใช้ตาของท่านมองเห็นความต้องการของคนอื่น be supportive ใช้คำ use the encouraging words to support people หนุนใจสิครับสนับสนุนคนอื่นด้วยคำพูดของท่าน be sympathetic เห็นอกเห็นใจร่วมอารมณ์กับคนอื่นที่เขาเศร้าใจหรือเขาดีใจBe straightforward. พูดบอกคนเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา Be spontaneous. เมื่อโอกาสมารีบฉวยโอกาสแสดงความเมตตากรุณาคุณ I want to give you two homeworks today. อยากจะให้ท่านมีการบ้านสองอัน The first thing you need to do from now on. I don't know how many of you have we call weekly and daily schedule.ท่านไม่ทราบว่าใครในชีวิตเนี่ยทำตารางเวลาสำหรับแต่ละวันและสำหรับแต่ละอาทิตย์ How many people have weekly and daily schedule ใครมีเวลาตารางเวลา If you don't have daily schedule you wake up and you just sit there what is next I don't know what's next ถ้าท่านไม่มีตารางเวลาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็มองไปที่เพดานแล้วเอ๊ะจะทำอะไรวันนี้เนี่ยเอ๊ะจะทำอะไรดีWe should have daily and weekly schedule. เราควรจะมีตารางเวลาแต่ละวันและแต่ละอาทิตย์ Please open up your schedule and find the place that you can serve and you can do good to other people to show kindness to your mom, your husband, your wife, your kids. ท่านควรจะเปิดเวลาในตารางเวลาของท่านที่จะทำดีและแสดงความเมตตาต่อพี่น้องในโบสถ์ต่อญาติพี่น้องของท่านต่อคนรอบข้างของท่าน So from today on your homework is to make sure you put in your schedule some time to be able to do good to others อยากจะให้ท่านใส่ไปในตารางเวลาของท่านที่ท่านจะมีเวลาทำดีต่อคนอื่นแสดงความเมตตาต่อคนอื่น The second thing I want to ask you to do is to plan for some actions of kindness that are very secretthat people don't know วางแผนสิครับที่จะทำการบางอย่างที่แสดงความเมตตาต่อคนอื่นโดยที่คนอื่นไม่รับรู้เขามันเป็นเรื่องลับๆคือ for example you go home and then you clean up the bathroom for your mom and you did not even talk about it when your mom came home she noticed that the bathroom is very clean and no one knows who did it เช่นท่านกลับไปบ้านแม่ยังไม่กลับบ้านท่านก็รีบล้างห้องน้ำไม่เรียบร้อยแล้วพอแม่กลับมาเอ้าทำไมห้องน้ำมันสะอาดอย่างนี้ใครทำเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะว่าท่านทำอย่างลับๆไม่มีใครรู้ Can you do that ท่านทำได้ไหมครับสิ่งนี้อยากหนุนใจ I would like to encourage all of you to live your life that show kindness to people around you อยากหนุนใจให้พี่น้องนั้นแสดงความเมตตาคุณต่อคนอื่น AmenHow many people say that I want to be more kind from now on? ใครบอกว่าอยากที่จะมีแสดงความเมตตาต่อคนอื่นมากขึ้น How many people say I'm going to stop thinking about me? ใครจะเลิกคิดว่าเรื่องของฉันน่าจะร้องเป็นเพลงได้เลยนะ me ฉัน
Now you're going to live a life to show kindness to people. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะแสดงสำแดงชีวิตที่จะแสดงความเมตตาต่อคนอื่น Before I close in prayer, ก่อนที่จะจบในการอธิษฐานนั้น I would like to ask anyone who listen to this teaching and you don't know Jesus Christ. You have not met the kindness of God. มีใครไหมที่ฟังคำเทศนี้แล้วยังไม่ได้พบพระเยซูยังไม่ได้เชิญความกรุณาของพระเจ้าก็คือพระเยซูเข้ามาในชีวิต I would like to encourage you to invite Jesus to come into your life and become a born again believer อยากหนุนใจให้ท่านเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้า Very simple you just pray with me ง่ายมากนะครับให้ท่านอธิษฐานว่าตามผม I will lead you to pray in EnglishAnd you just follow my prayer. ผมอยากจะหนุนใจให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมและท่านก็จะได้บังเกิดใหม่วันนี้ Pray with me. อธิษฐานว่าตามผม Dear Heavenly Father, I admit, Lord, that I need your help. I have the sinful nature in me.Lord, I have done so many wrong things against you. Today, Lord, I repent of my sins. I ask you for forgiveness. I believe in my heart and confess with my mouth that Jesus Christ is my Lord and my Savior.Lord Jesus, come into my life right now. Heal me. Set me free. Touch me. Deliver me. Bless me, Lord. I want to serve you all the days of my life. You are the goodness of God, Jesus.Fill my life with your goodness and your kindness so that I can show kindness to others. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ I thank you, Lord, for all the mothers.Who give birth to us, Lord? ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณคุณแม่ของเราทั้งหลายที่ให้เราเกิดขึ้นมาในโลกนี้ We pray, Father, that you bless all the mothers in your church. ขอพระองค์เจ้าเมตตาอวยพรแม่ทั้งหลายในคริสตจักรของพระองค์ Oh Lord, give them good health. ขอพระองค์ประทานสุขภาพที่ดีให้แก่คุณแม่ Give them wisdom ประทานสติปัญญาให้แก่คุณแม่ Give them money and resources to raise their kids ขอประทานสติปัญญาและทรัพยากรที่เขาจะเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมา Oh Lord I pray the Lord that children will become godly children เราอธิษฐานว่าให้ลูกของเขาทั้งหลายนั้นเป็นเด็กที่รักพระเจ้าแล้วโตขึ้นมาเป็นคนที่รักพระเจ้า Use these moms, Lord, to raise up deliverers in this generation. ขอพระเจ้าใช้แม่เหล่านี้ให้เลี้ยงลูกขึ้นมาให้เป็นผู้ออกไปปลดปล่อยคนมากมายออกจากความบาปในยุคนี้ Bless them indeed. ขอพระเจ้าอวยพรพวกเขาทั้งหลาย In Jesus' name, ในนามพระเยซู Amen.Amen. Thank you, Jesus. Let's give the mighty hand of praises to the Lord. Hallelujah. I would like to pray for all the moms. Pastor Dan, I will lay hand and pray for all the moms first. That God will fill you with His grace. อยากจะอธิษฐานเผื่อคุณแม่ก่อนนะครับให้คุณแม่ออกมาอธิษฐานเผื่อคุณแม่อาจารย์ดากับผม
ขอบคุณมากครับที่ฟังคำสอนด้วยความตั้งใจนะครับผมกับอาจารย์ดานั้นมีความรักพี่น้องมากและอยากเห็นพี่น้องเติบโตเป็นผู้ที่ใช้การได้นะครับผมอธิษฐานขอให้พระคำในวันนี้นั้นเสริมสร้างชีวิตของพี่น้องอย่างมากมายและถ้ามีเวลาอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ Seattle นะครับที่ New Hope International Church นะครับและพบกับพี่น้องในคำสอนชุดต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวและขอพระเจ้าเทพระพรของอับราฮัมลงมาในชีวิตของพี่น้องนะครับสวัสดีครับThank you, Isabel.